่วยฉุกเฉินคืออะไรมีสัญญาณอะไรอีกบ้างที่ต้องรีบไปหาหมอพอดแคสต์รีวิววันนี้กับรายการโรงหมอค่ะพาไปรู้จักกับอาการป่วยฉุกเฉินนะคะหรือภาวะที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตสูงโดยมีอาการบางอย่างค่ะอย่างเช่นหายใจติดขัดเจ็บหัวใจเฉียบพลันหรือว่ามีอาการตัวเย็นแล้วยังมีอาการหรือว่าสัญญาณอะไรอีกบ้างที่เข้าข่ายป่วยฉุกเฉินติดตามรับฟังกันค่ะถ้ามีสัญญาณผิดปกติเนี่ยก็อาจจะรวมกันได้ว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยคือคนถ้าได้รับการบาดเจ็บโอเคแหละเป็นฉุกเฉินหรือป่วยกระทันหันนะที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตเลยนะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือทำให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นอย่างฉับไวนะจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นสัญญาณผิดปกติพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาณทางสมองนะเกี่ยวกับระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดหรือว่าระบบหัวใจอาการฉุกเฉินวิกฤตที่สำคัญที่สุดก็คืออันที่หนึ่งนะการรับรู้สติเปลี่ยนไปบอกเวลาสถานที่คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลันหรือไปพบสภาพหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นนะคำที่ประจรเป็นก็หัวใจหยุดเต้นไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือการกระตุ้นไม่มีชีพจรแล้วเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันทีระบบหายใจเป็นยังไงหายใจเร็วแรงลึกหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดค่ะหายใจมีเสียงดังผิดปกติพูดได้แค่สั้นๆหรือร้องไม่ออกออกเสียงไม่ได้สำลักอุดทางเดินหายใจมีอาการเขียวคล้ำ อันนี้ที่พบบ่อยๆก็รับประทานอาหารอยู่อะแล้วอะไรติดคอเงี้ยลูกชิ้นติดคอเนื้อทานเนื้อสเต็กอะไรติดคอเงี้ยไปนั่งอยู่ด้วยกันเนี้ยคือมีบ่อยๆนะที่มีข่าวอะอย่างคนที่แพ้อย่างที่บอกแพ้กุ้งแพ้ยาหรืออะไรเนี้ยรับประทานเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยอยู่ดีๆก็หายใจเร็วแรงหอบหายใจติดขัดหายใจเสียงดังอันนี้คือสัญญาณผิดปกติของระบบหายใจอาการอันตรายที่คนไม่ค่อยนึกถึงอีกอย่างนึงนะคือไข้สูงหนาวสั่นไข้สูงหนาวสั่นเนี่ยเป็นอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือดคนที่สั่นไข้สูงเลยเนี่ยสงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าวัดความดันเนี่ยอาจจะเกิดภาวะช็อกไปแล้วหรือเปล่าคนสูงอายุเนี่ยอาจจะผ่านโปรเซสนี้ไปไม่เข้าไข้สูงหนาวสั่นอาจจะไปได้เรื่องตัวเย็นไปเลยติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะในรายการโรงหมอกับตอนสัญญาณอันตรายต้องไปหาหมอได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการนะคะที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะThank you.